รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระพุทธคุ้มเกล้าเราทั้งผองขอพระธรรมเรืองรองส่องทั่วล่าขอพระสงฆ์ทรงบุญหนุนนำพาทั่วโลกาสิ้นทุกข์ผาสุขเทอญขอความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทำดีมีสุขในวันนี้อยากจะเชิญให้ท่านทั้งหลายคิดถึงเรื่องราวของชีวิตคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนทั้งหมดลมหายใจตายไปจะต้องเกี่ยวข้องกับคำอยู่สองคำที่คู่กันคงจะมีหลายคู่นะแต่คู่นี้แน่นอนที่สุดเลยใช่ไหมคืออยู่กับจากเนี่ยอยู่กับจากเด็กนักเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จากไปขึ้นชั้นประถมอยู่ชั้นประถมสักพักก็จากไปขึ้นชั้นมัธยมอยู่ในมัธยมแล้วเด็กก็จากไปเข้ามหาวิทยาลัยเรียนมหาวิทยาลัยไม่กี่ปีก็จากวงการศึกษาไปสู่วงการงานบางคนจากบ้านเก่าไปอยู่บ้านใหม่บางคนจากที่ทำงานเก่าไปอยู่ที่ทำงานใหม่บางคนจากจังหวัดนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดคนจากประเทศนี้ไปอยู่ต่างประเทศและมีบางคนบางท่านก็จากโลกนี้ไปอยู่ท่านเรียกว่าต่างโลกแต่เรียกว่าปรโลกเคียโลกอื่นหรือโลกหน้าทีนี้เราจะอยู่กันอย่างไรจากกันอย่างไรก็ได้ยินคำพูดอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงใช่ไหมทีนี้จะอยู่ให้เขารักแล้วจากให้เขาคิดถึงเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรล่ะวันนี้จะขอเสนอคำไว้คู่กันคืออยู่อย่างมีคุณค่าจากไปอย่างสง่างามเนี่ยใครทำได้อย่างนี้คนกำลังรักคิดถึงแน่นอนเลยอยู่อย่างมีคุณค่าจากไปอย่างสง่างามจะอยู่อย่างมีคุณค่าต้องทำชีวิตของเราให้มีคุณค่าชีวิตที่มีคุณค่าน่าจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวท่านทั้งหลายตั้งใจรับฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะเอาไปคิดต่อเอาไปลองปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์แล้วก็ช่วยบอกต่อกันไปด้วยจะช่วยรายการนี้เป็นบุญกุศลเพิ่มมากขึ้นทีเดียวลักษณะที่หนึ่งของชีวิตที่มีคุณค่าน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตจะมีคุณค่าถ้าสงบเย็นและเป็นประโยชน์อันนี้เป็นคำที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนไว้นานแล้วและเป็นการทำหน้าที่อย่างถูกต้องทั้งส่วนตัวและส่วนรวมด้วยคือเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวในโลกเราเป็นสัตว์สังคมเมื่อทำหน้าที่ส่วนตัวถูกต้องแล้วต้องทำให้ส่วนรวมให้ถูกต้องด้วยส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นต้องพัฒนาชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจนี้ให้สงบเย็นใครที่เราร้อนอยู่ในเรื่องอะไรก็ตามต้องรีบจัดการแก้ไขเสียเมื่อเกี่ยวข้องกับส่วนรวมชีวิตของเราต้องเป็นประโยชน์ใครทำได้อย่างนี้แล้วก็แต่ละคนก็จะได้รับความสุขส่วนตัวที่เรียกว่าสันติสุขสังคมมีแต่ความสงบเรียกว่าสันติภาพสันติสุขกับสันติภาพนั้นเป็นยอดปรารถนาของทุกชาติทุกภาษาและศาสนาเลยเนี่ยบางประเทศนะที่เราดูข่าวเนี่ยจะได้ชัดว่าไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพคนในประเทศนั้นจึงต้องอพยพหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในกล่องเล็กๆไปตายกันกลางแม่น้ำกลางทะเลเป็นร้อยเป็นพันเลยทีเดียวขออภัยบางบ้านบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพบ้านนั้นครอบครัวนั้นก็เลยอบอ้าวอึดอัดไม่อบอุ่นไม่เป็น family family คำนี้มีคนเขาแยกแยะเอาไว้ดี A for the father พ่อ A and และ M mother แม่ I ฉัน L love รัก Y you เธอ father mother I love you เนี่ยคือ family หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ได้พูดกับลูกว่าพ่อกับแม่รักหนูนะรักเธอนะลูกก็จะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าผมและหนูก็รักคุณพ่อคุณแม่นะถ้ารักกันจริงๆต้องอยู่อย่างเคารพกันให้เกียรติกันด้วยการทำหน้าที่ของตนของตนให้ถูกต้องบ้านนั้นก็จะอบอุ่นเลิกอบอ้าวอึดอัดต่อไป
นี่คือลักษณะที่หนึ่งชีวิตจะมีคุณค่าถ้าสงบเย็นและเป็นประโยชน์ทีนี้ลักษณะที่สองท่านทั้งหลายสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงกระเป๋ารองเท้าแว่นตานาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เพราะมันมีคุณค่ามันใช้งานใช้การได้ใช่ไหมฮะถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วก็คงจะเปลี่ยนกันไปนานแล้ววัตถุสิ่งของจะมีคุณค่าถ้าเราใช้มันได้ทีนี้คนจะมีคุณค่าเมื่อไหร่เมื่อใครๆก็ใช้เราได้เนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ถูกใช้ให้ทำอะไรบ่อยๆขอร้องให้ช่วยเหลือบ่อยๆเนี่ยอย่าบ่นอย่าเบื่อแม้มาลงที่ฉันอยู่เรื่อยเลยต้องคิดใหม่ว่าเอ๊ะทำไมท่านหรือเขาจึงใช้ให้เราทำขอให้เราช่วยเหลือก็เพราะเรามีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญช่ำชองชำนาญในเรื่องนั้นๆถ้าให้เราทำแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะบ่นจะเบื่อนะแสดงว่าท่านหรือเขาไว้วางใจเราใช่ไหมไอ้ความไว้วางใจเนี่ยมันทำให้เกิดความอบอุ่นนะขอไปแต่มาสังเกตง่ายๆคุณยังผู้หญิงเวลาจะออกงานไหนก็ตามเนี่ยต้องแวะเข้าร้านเสริมสวยก่อนใช่ไหมพอนั่งปั๊บหลับได้เลยถึงขึ้นมาสวยเลยออกงานได้เลยนั่นแสดงว่าเราไว้วางใจช่างทำของคนนั้นนั่นรถยนต์คันไหนโชเฟอร์ขับนิ่มนะพอเริ่มออกสตาร์ทก็เคลิ้มหลับพอตื่นขึ้นมาถึงจุดหมายปลายทางพอดีและปลอดภัยด้วยแสดงว่าเราไว้วางใจโชเฟอร์คนนั้นเพราะฉะนั้นใครที่รับความไว้วางใจให้ทำอะไรบ่อยๆเนี่ยจะเป็นคนที่อบอุ่นมากไม่เหงาไม่ว้าเหวเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะบ่นจะเบื่อต้องคิดใหม่ท่านหรือเขาเอาบุญมาให้เราอีกแล้วเราจะได้บุญอีกแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้มันก็ไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อนะคิดอย่างนี้ได้มันก็แสดงว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนี่คือ2ลักษณะชีวิตจะมีคุณค่าถ้าสงบเย็นและเป็นประโยชน์แล้วก็ชีวิตจะมีคุณค่าถ้าใครๆก็ใช้เราได้ที่ลักษณะที่3เนี่ยขออภัยอาตมาอยากจะบอกทุกท่านว่าชีวิตจะมีคุณค่าถ้าหมดขี้ฮะเคยได้ยินคำเปรียบเทียบอย่างนี้ไหมความชั่วเป็นขี้แล้วความดีเป็นอะไรอย่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเปรียบกับขี้ฉะนั้นถ้าขอดีๆเขาจะเปรียบกับอะไรความชั่วเป็นขี้ความดีเป็นแก้วเคยได้ยินไหมฮะพ่อแก้วแม่แก้วลูกแก้วเมียแก้วม้าแก้วช้างแก้วขุนพลแก้วเราบูชาพระรัตนตรัยก็มาถึงแก้วสามดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรดีๆแก้วทั้งนั้นอะไรไม่ดีขี้ทั้งนั้นแล้วทุกคนก็เกลียดกลัวขี้ด้วยกันทั้งนั้นหลวงตาแพรเยื่อไม้ท่านมีสมรู้ทุกอย่างสำนวนหนึ่งล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ที่หลวงตาพูดไว้นานแล้วหรือเขาก็ต่อยอดหลวงตาล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่แต่ถ้าก้าวไปแล้วมันจะเหยียบขี้นะอยู่ที่น่าจะดีกว่านะหลวงตาเนี่ยแสดงว่าเราเกลียดกลัวขี้ด้วยกันเท่านั้นขออะไรก็ตามระวังไว้เฉยๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้โซฟาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีขี้ฝุ่นขี้ฝ้ามาจับเราต้องไปเช็ดไปปัดไปกำจัดมันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสกปรกเลอะเทอะลดคุณค่าหมดคุณค่าไปเช้าขึ้นมาทุกคนก็กำจัดขี้ด้วยกันเท่านั้นขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันขี้เนื้อขี้ตัวขี้เหงื่อขี้ใครขี้มูกขี้เตาทายนักทายเบาแต่นั่นมันขี้นอกนะบางคนกำจัดเฉพาะขี้นอกไม่รู้จักขี้ในซึ่งมีทั้งหลายขี้นับตั้งแต่ขี้เกียจอย่างนี้เป็นต้นความขี้เกียจเป็นมารดาของความชั่วทุกชนิดเริ่มต้นขี้เกียจก็จะคลอดขี้โกงขี้ตู่ขี้ขโมยมาจากขี้เกียจทั้งนั้นขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจทำงานหวังรวยทางลัดไปหมกอยู่การพนันหวยเบอร์ทุจริตคอร์รัปชันค้ายาบ้าคนขี้เกียจทำลายสังคมในทุกรูปแบบเลยก็เลยคิดคำพูดไว้เล่นๆนะคนขี้เกียจเป็นคนน่าเกลียดน่ารังเกียจและไม่มีเกียรติเนี่ยสามเกียรตินี้สะกดไม่เหมือนกันจริงไหมที่บ้านของเราที่ทำงานของเราใครสักคนขี้เกียจขึ้นมามันน่าเกลียดน่ารังเกียจแล้วก็ไม่มีเกียรติจริงๆจะกำจัดขี้เกียจต้องใช้วิริยะความภาคเพียรขันติอดกลั้นอดทนหลวงพ่อปัญญานันทาท่านสอนเอาไว้นานแล้วทุกคนต้องตื่นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งเวลาพัฒนาตนเองและสังคมเพราะฉะนั้นฝากไปเขียนติดไว้ที่กระจกส่องหน้ากันนะฮะข้างซ้ายเขียนว่าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าข้างขวาเขียนว่าความขี้เกียจเป็นมารดาของความชั่วทุกชนิด
ขี้โกรธดีไหมตอนที่ยังไม่โกรธก็รูปหล่อดีสวยดีดูได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่พอโกรธใครขึ้นมาลองวิ่งไปดูที่กระจกถ่ายคลิปเอาไว้ก็ได้ข้างนอกเป็นยักษ์เป็นมารข้างในก็ร้อนหรือวุ่นวายไม่สบายความโกรธไม่ดีเลยกำจัดขี้โกรธต้องใช้เมตตาคือความรักปู่ย่าตายายจึงสอนให้เราแผ่เมตตากันทุกคืนก่อนจะหลับนอนไปจะได้หลับสนิทหลับสบายไม่แบกความโกรธข้ามคืนต่อไปเพราะในคำแผ่เมตตาจะมีคำว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพรุ่งนี้ไปขอโทษกันให้อภัยกันจบเลยหลับสบายเลยใช่ไหมฮะอีกขี้หนึ่งนี่เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศชาติของเราคือขี้โกงคนไทยสมัยนี้เก่งๆมากแต่บางคนเก่งแล้วโกงกูรู้ซึ้งนักเรียนซ่อนเร้นด้วยเขาจึงต้องมีโครงการโตไปไม่โกงทีนี้เด็กบางคนบอกว่าโตไปผมรู้หรือจะไม่โกงแต่ตอนนี้ยังเด็กเล็กอยู่ขอโกงก่อนได้ไหมไม่ได้นะต้องฝึกหัดไม่โกงไปตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวจะฝึกอย่างไรดีขอเสนอว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราไม่ควรจะได้เนี่ยเราไม่ต้องการไม่อยากได้ไม่ภูมิใจเอ๊ะทำไมโชเฟอร์แท็กซี่เก็บเงินผู้โดยสารได้เป็นหมื่นเป็นแสนไม่เก็บไว้ใช้เองต้องไปแจ้งสพ91เจอสร้อยเขาคิดว่ามันไม่ใช่ของเขาก็ไม่ควรจะได้คิดถึงเจ้าของเงินแล้วเนี่ยคงจะเป็นทุกข์มากเราก็เหมือนกันนะเวลาที่ไปไหนนี่ต้องระวังบางทีเผลอไปทำกุญแจตกไปสักดอกนึงลืมโทรศัพท์มือถือไว้อะไรอย่างนี้นะเอาใจเขามาใส่ใจเราคนที่เป็นเจ้าของคงจะเดือดร้อนมากเราไม่ต้องการอะไรที่ไม่ใช่ของเรายิ่งถ้าได้มาอย่างไม่สุจริตต้องถือว่าเป็นเงินร้อนเป็นเงินสกปรกไปซื้อเสื้อใส่เสื้อสกปรกซื้อข้าวกินข้าวสกปรกเนี่ยเราไม่ภูมิใจเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนะมีหลายขี้ไปสำรวจดูหมดขี้เมื่อไรก็จะชีวิตจะมีคุณค่ามากเท่านั้นนี่คือ3ลักษณะชีวิตจะมีคุณค่าถ้าสงบเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตจะมีคุณค่าถ้าใครๆก็ใช้เราได้แล้วก็ชีวิตจะมีคุณค่าถ้าหมดขี้เนี่ยอาตมาพูดให้ท่านทั้งหลายจำง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วน่าจะปฏิบัติได้ง่ายด้วยใช่ไหมฮะเคยมีละครประพุทธชินอยู่ตอนหนึ่งลูกสะใภ้ถูกคนในบ้านเนี่ยรังเกียจเพราะว่าหาว่าไปวางยาสามีแต่ท่านเปาเนี่ยไปพิสูจน์แล้วพบว่าลูกสะใภ้ถูกกลั่นแกล้งก็เลยสอนคนในบ้านนั้นว่ามีแก้วแล้วไม่รู้ค่าเหมือนมีนาแล้วไม่รู้จักไถหวัดเนี่ยคำพูดอย่างนี้เอาไว้บริหารคนในบ้านก็ได้ในครอบครัวในที่ทำงานก็ได้บริหารตัวเราก็ได้เรามีชีวิตที่สิ่งที่มีคุณค่าในตัวด้วยกันทั้งนั้นเราช่วยกันทำชีวิตให้มีคุณค่าทำดีมีสุขในวันนี้จึงขอฝากเป็นข้อคิดเตือนเจตสิกิจใจท่านทั้งหลายว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับคำว่าอยู่คำว่าจากเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ให้เขารักใจเขาอาลัยหรือคิดถึงนะด้วยการทำชีวิตให้มีคุณค่าเรียกว่าอยู่อย่างมีคุณค่าจากไปอย่างสง่างามก็เท่ากับว่าเราได้เกิดมาใช้ชีวิตตามหลักของพุทธศาสนาไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์คือมีโอกาสจะพัฒนาจิตใจเนี่ยได้สูงส่งกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายขออวยพรท่านผู้ติดตามรายการทำดีมีสุขอยู่เป็นประจำด้วยคำประพันธ์ไพเราะของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่าทำดีดีแล้วเป็นพรไม่ต้องอ้อนวอนขอพรกับใครให้กวนพรที่ให้กันผันผวนเป็นเหมือนลมหวนอวนไปอวนมาอย่าหลงพรทำดีเองมั่นคงวันคืนยืนยงซื่อตรงต่อผู้รู้ธรรมอยากรวยด้วยพรเพียรบำเพียรบุญกุศลนำให้ถูกให้พอต่อตนทุกคนเกิดมาเป็นคนชั่วดีมีจนเป็นผลแห่งกรรมทำเองถือธรรมเชื่อกรรมยำเยงบาปชั่วกลัวเกรงทำแต่กรรมดีทวีพรล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่หลวงตาแพเยื่อไม้